สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการวิ่งลวดตัดปีกบินนะครับว่าผมมีวิธีการตัดยังไงนะครับก็ถ้าเป็นปีกทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน F หรือเครื่องบินปีกบินนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Bobcat เนี่ยผมจะใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกนะครับผมจะแบ่งโซนปีกเป็น3โซนก่อนนะครับก็จะมีโซนหน้าโซนกลางโซนหลังนะครับวิธีการก็คือผมจะใช้จุดยอดสุดของแอร์ฟอยล์นะครับเป็นตัวตั้งนะครับจุดยอดสุดของแอร์ฟอยล์ปลายปีกอย่างเช่นตรงนี้นะครับมีจุดยอดสุดตรงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจุดยอดสุดของแอร์ฟอยล์อยู่ตรงนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น1โซนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับส่วนโซนที่2ที่เหลือนะครับก็จะวัดตั้งแต่จุดยอดสุดของแอร์ฟอยล์นะครับมาที่ปลายปีกแล้วเอาไปคูณ2นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้ถ้ามันกว้าง2นิ้วนะครับผมก็เอาไปคูณ2มันก็จะเป็น4นิ้วนะครับผมก็จะวัดจากปลายปีกตรงนี้นะครับเข้ามาหาตรงนี้อีก4นิ้วนะครับเข้าใจไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซนที่2นะครับส่วนโซนที่เหลือเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้ววิธีการวิ่งลวดวิ่งยังไงผมวิ่งแบบนี้นะครับผมจะเริ่มจากโซนหน้าหรือโซนหลังก่อนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากโซนหน้าก่อนละกันผมก็จะวิ่งลวดนะครับจากนี่มาถึงนี่นะครับครั้งแรกนะครับครั้งที่สองผมก็จะวิ่งจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับแล้วจุดที่สามเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมทำยังไงนะครับผมก็จะเอาลวดฝั่งเนี้ยเอาไว้เป็นจุดหมุนนะครับคือไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับแล้วก็วิ่งจากนี่มานี่ครับหรือจะวิ่งจากนี่มานี่ก็ได้นะครับผมจะบอกว่าสูตรเนี้ยมันทำให้โซนของแอร์ฟอยล์เนี่ยมันสมูทนะครับมันจะไม่มีพวกเว้ากลางแหว่งกลางอะไรเหมือนกับปีกบินที่แบบสูตรอื่นที่เขาทำกันนะครับอันนี้เราไม่ได้ว่าสูตรอื่นนะแต่จะบอกว่าสูตรเนี้ยที่ผมใช้อยู่ประจำมันทำให้แอร์ฟอยล์เนี่ยมันเสมอกันทุกโซนนะครับโซนนี้มันก็จะสมูทกับตรงนี้ส่วนโซนหน้าที่เป็นโซนมุมยกนะครับมันก็จะสมูทกันเลยนะครับแล้วก็โซนหลังนี่ครับอย่างที่เห็นครับนี่ครับนี่ครับยังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องบินตระกูล F เครื่องบินตระกูลปีกบินหรือว่าอะไรที่เป็นปีกสามเหลี่ยมเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้หมดนะครับลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้ววิธีเนี้ยแอร์ฟอยล์สมูทจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมรักษาสุขภาพนะครับมีอะไรถามได้นะครับจะมาทำคลิปบอกให้นะครับสวัสดีครับ